ในนามเก้านะของคณะรัฐมนตรีสุขายะอามะ
ตาลิโกติยุคาสิโกโอตานิโกปัจจัตตา
ภิกิติงกะโรมะสิสัทธังปัจจุสุปฏิปันทิคุณาทิโยโตโยทัพพิตุอริยปุคคะสัมภะเสโตสิลาธิธัมมะปะวะหะสยะกายะจิตโตวันทามะหังตะมะนิยามะคะนังสุสุทังสัมโฆสังโฆทุกขสกตาจะมี
Yeah.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
อุปสมานุสติกรรมฐานนี่แปลว่านึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ได้ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงเราศึกษากันมาในด้านมหาปฏิปทานสูตรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนทุกตอนหลังจากการพิจารณาอย่างอื่นแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ทรงแนะนำว่าท่านหลายเมื่อเห็นกายหรือเวทนาจิตตาหรือธรรมก็เป็นเพียงแต่สัตว์จะไม่เห็นได้ยินว่าอย่างยิ่งสำหรับกายเมื่อเห็นแล้วก็เป็นแต่สัตว์จะไม่เห็นก็คิดว่าเราสัตว์ว่าอาศัยมันเท่านั้นมันเป็นที่อาศัยโชคคราวแล้วก็ทุกคนจงอย่าสนใจกับร่างกายในกายคือกายของตัวเองอย่าร่างอย่าสนใจกายภายนอกคือกายของคนอื่นแล้วก็ใจจะยุ่งอย่าสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดนี่คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตในมหาสติปัฏฐานสูตรย่อมมุ่งให้บรรดาท่านพุทธบริษัทละขันห้าเพราะท่านละขันห้าเสร็จได้แล้วเราก็ไปนิพพานตัวอย่างให้บุคคลตัวอย่างมีมามากหลายท่านเดียวกันบรรดาท่านพุทธบริษัทก็รับฟังไปแล้วหากว่าท่านหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วแล้วก็ใคร่ครวญในตามนั้นพยายามตัดเห็นร่างกายเป็นของไม่ดีประกอบบริโภคร่างกายของเราก็เป็นโทษร่างกายของคนอื่นก็เป็นโทษของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เป็นสมบัติของเราจริงหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงคิดว่าอย่างนี้ตลอดเวลาท่านทั้งหลายก็สามารถจะเข้าถึงนิพพานได้โดยไม่ยากที่สำหรับเรามาถึงนุสตินี้องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงแนะนำว่าท่านทั้งหลายจงนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ตอนนี้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าใจของเราจับอยู่ในพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่บางท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าหากว่านึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วบทภาวนาบทอื่นกรรมฐานบทอื่นจะใช้ได้หรือไม่หรือว่าจะมานั่งนึกถึงพระนิพพานอย่างเดียวเป็นอารมณ์เรื่องการทำจิตให้เข้าถึงพระนิพพานบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องเรียกออกเรียกองค์นั้นสามเรื่องกายครบถ้วนนั่นคือที่ศีลและศีลขาตั้งท่านต้องใคร่ควรพิจารณาศีลของท่านเป็นปกติไม่ใช่นั่งนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวต้องคิดว่าคนเราถ้าไปจะนิพพานจะปฏิภาณได้เราจะไปแบบไหนกันบ้างอยู่ๆเราจะเดินพระนิพพานอย่างเดียวจะไปได้ไหมก็ต้องตอบว่าไปไม่ได้สมมติว่าเรายังไปจากที่นี่ไปสู่ที่อื่นถ้าเราไม่มีเสบียงอาหารไม่มีข้าวพาหนะไม่มียานพาหนะที่จะไปเราจะไปได้ไหมเราจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราไปถ้าร่างกายต้องการอาหารขาดอาหารมันก็ไปไม่ได้เมื่อมีอาหารสมบูรณ์แล้วถ้าว่าเราไม่มีข้าวปลาหนักเราก็ไปไม่ได้ถ้าว่าเรามีข้าวปลาหนักแล้วเราไม่มีปลาหนักเราก็ไปไม่ได้ข้อนี้อยู่ประมาณชั้นใดบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายต้องการจะไปนิพพานเลยใช้อุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์มีจิตมุ่งมั่นเฉพาะนิพพานโดยเฉพาะ
ไม่มีความประสงค์ไปจุดอื่นเราก็มานึกถึงว่าข้าพเจ้าขอปรินิพพานข้าพเจ้าตั้งใจปรินิพพานข้าพเจ้าอยากจะไปปรินิพพานหรือข้าพเจ้าต้องการปรินิพพานโดยเฉพาะถ้านึกอย่างนี้เฉยๆมันเยอะก็ยังกลายเป็นนึกแบบนกแก้วนกทองไปเป็นอันว่าเหมือนกับเราอยากจะจากบ้านนี้ไปอยู่บ้านโน้นเราก็นั่งบนว่าเราอยากจะไปบ้านโน้นเราจะไปบ้านโน้นเราตั้งใจจะไปบ้านโน้นเราพร้อมที่จะไปบ้านโน้นเราก็ไปไม่ได้ก็วันนี้มีรูปมาชั้นใดท่านที่ปรารภพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็เหมือนกันการปรารภพระนิพพานเป็นอารมณ์ในเบื้องแรกก็บรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามนึกถึงศีลเป็นพื้นฐานก่อนว่าที่องค์สมเด็จพระจินวรบรมศาสดาทรงแนะนำจุดใหญ่นั่นก็คือศีลเป็นการปูภาคพื้นตัดปัญจเวทห้าแต่การเรียกว่าตัดอบายภูมิเพราะว่าถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์เราก็ไม่ไปอบายคือไม่เกิดเป็นสนรกไม่เกิดเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสตรีชั้นถ้ายังเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นดีมีสติปัญญามีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็พร้อมมูลบริบูรณ์บริสุทธิ์สิ้นครายปราศจากความโรคภัยไข้เจ็บปราศจากภัยอันตรายต่างๆที่เข้ามาเปลี่ยนเจ้าคนเป็นคนมีวาจาดีเป็นที่รักของคนผู้รับฟัง แล้วก็จะมีสติสัมปชัญญะดีสมบูรณ์บริบูรณ์มีบุคคลใต้บังคับบัญชาก็อยู่ในวัด ในอันดับแรกที่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถกล่าวว่าคนที่ต้องการไปนิพพานต้องทำแบบนี้ก่อนอันดับแรกใกล้โทนศีลที่เรียกว่าศีลานุสติกรรมฐาน จัดว่าศีลเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้เราเข้าถึงปฏิภาณเป็นอันดับต้นอันดับที่สองรองลงมาคอยหลังมาสนิทองค์สมเด็จพระทศพลแนะนำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทปรารภเรื่องทานเป็นสำคัญในการสงเคราะห์สิ่งใดกันทานนี้จัดว่าเป็นเสบียงสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่จะเข้าสู่นิพพานฉะนั้นจึงคือควรเจริญจาคานุสติกรรมฐานด้วยการเจริญนี้ไม่ใช่นั่งมุขเฉยๆต้องปฏิบัติด้วยเห็นว่าทรัพย์สินคราญทั้งหมดที่ปรากฏได้มีอยู่นี้ไม่มีใครซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติที่ปกครองอยู่เวลาจะตายจะนำไปได้การให้ทานเป็นการสละกำลังใจที่ดีวิมัชชาติยะคือความเป็นดีถ้ามีกำลังใจดีก็หวนไปพิจารณาทั้งจาคานุสติกรรมฐานก็ศึกษากันมาว่าอย่างไรบ้างจาคานุสติกรรมฐานเป็นตัวสำคัญเป็นกรรมฐานใหญ่สามารถจะทำจิตใจของเราเข้าถึงนิพพานได้มันเมื่อมีจาคานุสีรานุสติกรรมฐานควบคุมศีลให้บริสุทธิ์ได้ดีแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ได้รวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิมีการทรงตัวเรื่องสมาธิที่มีความสำคัญถ้าจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททรงมั่นอยู่ในสมาธิคือควบคุมกำลังจิตไม่จิตเองน้อมไปคิดในคำที่เป็นส่วนอกุศลตั้งกำลังจิตเขาตนว่าในส่วนที่เป็นกุศลฝ่ายเดียวที่เราเรียกกันว่าฌานกำลังฌานสมาบัติสามารถจะกำจัดกิเลสคือราคะหรือว่าโลภะโทสะโมหะได้ในการข่มเขาไว้ให้กิเลสเสียกำลังต่อจากนั้นปัญญาก็จะเกิดเติมหน้าเพราะสมาธิ
จะเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นภัยใหญ่ชาติเป็นทุกข์ขาความเกิดเป็นทุกข์มองเห็นทุกข์ของความเกิดว่าที่เราเกิดมันนี่ก่อนจะเกิดมันก็ทุกข์แล้วก่อนจะคลอดจากท้องแม่เต็มด้วยความทุกข์เมื่อขณะที่อยู่ในครรภ์มารดาเราจะเห็นว่าพิจารณาเอาไม่อยู่อาจจะจำไม่ได้เรามีที่อยู่แคบๆเกลือกล้วไม่ได้น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือดในเลือดนี่ที่เราสนใจว่าคนเลือดดีหรืองามแต่จะว่าท่านหลายดังนั้นเลือดมันหลั่งไหลมาจากร่างกายมาไรเราก็รังเกียจว่าเลือดสกปรกเป็นขาวฉะนั้นตอนการที่อยู่ในครรภ์มารดาที่เราจมอยู่ในกองเลือดมันจะมีความสุขและมีความทุกข์ห้องแคบๆที่เราไม่สามารถจะขยับกายไหวต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในครรภ์ของมารดาทั้งสิบเดือนมันสุขและมันทุกข์จะเหยียดแขนเหยียดขาก็เหมือนกันเวลานี้เราอิสระเดินได้บริหารกายได้ทุกอย่างเรายังหมดว่าร่างกายของเรามีทุกข์ประเดี๋ยวมันปวดโน่นปวดนี่มันไม่ดีตรงนั้นมันไม่ดีตรงนี้ประเดี๋ยวก็หิวอย่างนั้นประเดี๋ยวก็ร้อนอย่างนี้หรือก็หนาวอย่างโน่นประเดี๋ยวก็กระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ที่ไม่พอใจเป็นอันว่าเราเห็นแล้วหรือยังมันอยู่ในครรภ์มารดาเป็นทุกข์เมื่อออกจากครรภ์มารดาก็ทุกข์หนักร่างกายได้รับความอบอุ่นจากไปครรภ์มารดาเมื่อกระทบอากาศเข้าความหนาวกระทบความร้อนกระทบแสงกายส่งเสียงร้องเจ้าออกมาดีไม่ดีหมอท่านแย่บอกว่าเด็กคนนี้ร้องเสียงดังกำลังดีแต่ความจริงนั้นเป็นการรับความทุกข์เรื่องของการร้องนี่มันต้องทุกข์ใจต่อมาจากนั้นเวลาเราถ่ายอุจจาระปัสสาวะขณะที่ช่วยตัวไม่ได้ก็ต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะมากำลังที่นอนอยู่นั้นในเมื่อเราเปลี่ยนเรากลัวอยู่เราอุจจาระปัสสาวะมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ลองนั่งดูตัวเด็กก็มีชีวิตจิตใจไหมทุกคนหลังจากนั้นถ้าเราหิวอาหารบิดามารดาที่เลี้ยงไม่ทราบต้องร้องแสดงการให้ปรากฏตอนเป็นเด็กมีความปรารถนาไม่เป็นไปตามใจนึกทุกอย่างมันเป็นความสุขและความทุกข์ร้องนึกตัวเมื่อเราโตแล้วในต้องการอย่างนั้นก็ไม่ได้ต้องการอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องการหวานได้เปรี้ยวต้องการเปรี้ยวได้เค็มต้องการเค็มได้ขมแล้วเมื่อมันไม่สมใจเรานึกที่มันมีความสุขหรือความทุกข์ต่อมาเมื่อโตก็ต้องรับภาระทุกอย่างงานที่ทำไม่มีที่สิ้นสุดของคนผู้มีชีวิตพอเวลาที่เมื่อร่างกายไม่สามารถจะทำอะไรได้สมองก็ยังมีความคิดว่าต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้คนที่ตายไปแล้วทุกคนไม่มีใครจบกิจที่ตนปรารถนาอาการอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์แล้วกายที่เราครองอยู่นี่มันสะอาดหรือมันสกปรกถ้าเราจะปรารภความรักปรารถนาในผู้ครองแล้วก็นั่งมองดูเช่นดีเราต้องการคนสวยเราต้องการคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่น่ารักอิรุภันธ์ที่น่าปรารถนาสำหรับเราแต่เขากับเราใครสะอาดใครเขากับเราใครดีแล้วร่างกายของแต่ละคนนี้สะอาดน่ารักหรือยังไงเมื่อพิจารณาไปภายในตัวเรามีสภาพเต็มด้วยความสกปรกโสโครกและการอย่างนี้ความรักที่เรามีความปรารถนาอยู่นั้นมันมีความหมายขนาดเมื่อความรักยังปรากฏว่ามีความสัมผัสกับอารมณ์ใจในคิดคดกล่าวคือที่ขัดข้องสิ่งใดกันอารมณ์ขุ่นมัวเกิดอาการที่อารมณ์ขุ่นมัวโม
จะนำมาแสดงกายว่าความสุขหรือความทุกข์เห็นทุกอย่างก็ร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีมันเป็นร่างกายที่ยังมีความทุกข์มันเป็นร่างกายที่ประกอบไปด้วยความสกปรกโสมมอย่างที่พูดไว้แล้วในกายตาตาในสติกรรมฐานเรานำไปดูขังในสุดร่างกายนี้ก็ตายตายแล้วเราแบกกับคนรักไว้ได้ไหมคนที่เรารักจริงสามีหรือภรรยาบุตรดาใครก็ตามที่เรารักเขาตายพร้อมกันกับเราไหมเวลาที่เรายังตายเวลาที่เรามีป่วยเป็นทุกขเวทนานี่เขาป่วยกับเราหรือเปล่าเป็นเราเท่านั้นเป็นผู้รับผลในตนเองแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าจะร่างกายนี้มันมีสองตัวนี้ก็แก่เรื่อยไปด้วยในสุขก็ตายในเมื่อร่างกายมันจะตายตายนั้นไปไหนถ้าจิตละใจก็ลำเลวแล้วก็ใบยังปูนี่เราเสกัดกั้นเราว่าใบยังปูในการทรงศีลให้บริสุทธิ์เราสกัดกั้นความยากลำบากไปในทรัพย์สินทรัพย์ในการให้ทานเป็นกำลังป้องกันความจนถวายถ้าไปพระนิพพานยังไม่ได้เราจะเกิดเมื่อไรเราก็มีความสุขก็ทรัพย์สินทรัพย์มากเรารักษากำลังใจให้ทรงตัวตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนจะเป็นการภาวนาแล้วพิจารณาอะไรก็ตามจะเพ่งกับสิ่งก็ตามให้จิตประสงค์อารมณ์ตามที่เราต้องการนี่เป็นกำลังใหญ่ไม่ใช่ก้าวไปสู่นิพพานพิจารณาก็ได้ภาวนาก็ได้ใครคนก็ได้ทรงจิตอารมณ์ทรงตัวก็ได้เมื่อจิตใจทรงอารมณ์เป็นฌานจิตมีสภาพหนึ่งเหมือนกับคนวิ่งเหนื่อยๆความฉลาดไม่เกิดมันเหนื่อยมากคิดอะไรไม่ออกถ้าเราหยุดยืนพักให้หายเหนื่อยจิตใจมันก็แจ่มใสมองอะไรก็เห็นชัดถนัดจะคิดอะไรก็ได้สมความปรารถนาปัญญามันก็เกิดข้อนี้มีมาทั้งใดถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายท่านกำลังใจให้สงบโดยมีจิตสงบสงัดตราสัจจะเราอย่างอื่นเข้ามารบกวนเราตั้งอารมณ์ไว้ในกุศลส่วนใดส่วนหนึ่งให้ตั้งอยู่เป็นเฉพาะอารมณ์นั้นอย่างนี้จะตรัสฌานเป็นสมาธิเมื่อทรงสมาธิดีแล้วเรียกว่าก่อนจะทรงอารมณ์อย่างนั้นเราก็พิจารณาขันธ์ 5ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าขันธ์ 5มีสภาพไม่เที่ยง มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางมีการสลายตัวมันในสุดขันธ์ 5นี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสิจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเคยทะนุถนอมมันด้วยการทุกข์ปวงเอาใจมันทุกอย่างสิ่งไรที่มันต้องการเราหาให้แต่ได้ว่าท่านทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นไปตามความเราปรารถนาไหมร่างกายมันจะทรงตัวไหมเราไม่อยากแก่มันแก่ไหมเราไม่อยากป่วยมันป่วยไหมเราไม่อยากตายมันตายไหมมันไม่เชื่อเราเลี้ยงเท่าไรมันก็ไม่เคยตามใจเราแต่เมื่อสภาวะเป็นเช่นนี้โดยกบันดาลท่านพุทธบริษัทเรายังจะหลงร่างกายเพื่อประโยชน์อะไรพบไหนเป็นแดนที่เราควรจะเกิดอาวายภูมิเราไม่ต้องพูดกันเพราะว่าอาวายภูมินั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครต้องการคือเกิดการเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นแดนที่เต็มไปด้วยความกันดารเป็นแดนที่มีความปรารถนาไม่สมหวังเราเมื่อต้องการเราก็สกัดกั้นมันเสร็จแล้วเรียกว่าโทสีทานังสะเดโสทานังการยังไม่สู่สวรรค์ได้แล้วก็ใช้ทานเป็นกำลัง
และศีลก็เป็นกำลังกำลังหนึ่งให้เราเกิดบนสวรรค์สำหรับพรหมโลกนั้นเราก็ใช้กำลังฌานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นยางเหนี่ยวที่จะให้เราเกาะติดอยู่ในพรหมโลกเราทำได้แต่ว่ามนุษย์สัตว์โลกเทวโลกพรหมโลกบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นแดนที่คนทุกข์แล้วหรือยังพวกเราทั้งหมดเคยเกิดเป็นมนุษย์กันมานับชาติไม่ถ้วนเคยเป็นเทวดาเป็นพรหมนับชาติไม่ถ้วน เคยเกิดในอบายภูมิมาแล้ว เคยลงนรกเป็นเปรตและสุรกายเป็นเศรษฐชาติสตรีชาติเป็นมาแล้วทั้งหมดแต่ว่าความสิ้นสุดในการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีถ้าเราจะดิ้นรนไม่รักษาความดีเพื่อปล่อยให้ความชั่วครอบงำจิตเราก็จะยังไม่มีทางที่จะพ้นเขตที่เป็นอมิตรคือเป็นศัตรูได้ก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ได้แก่มนุษย์สารโลกเทวโลกกับพรหมโลกและอบายภูมิทั้งสี่ประการเอเจนั้นองค์สมเด็จพระพิธามารุวาสสัตดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแนะนำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายทรงกำลังใจไว้เพื่อปฏิภาณว่าการเกิดในคราวนี้ถือว่าเป็นการเกิดในวาระสุดท้ายที่สุดในชีวิตของเราว่าการเกิดเป็นมนุษย์คนดีเทวดาคนดีพรหมคนดีไม่เป็นแดนพ้นความทุกข์ไม่สามารถจะทรงความสุขได้อย่างจริงจังแม้เมื่อความสุขมันทรงไม่ได้อย่างจริงจังเราก็ไม่ต้องการมันแดนที่มีความสุขคุ้มความร่ำรวยอย่างยิ่งที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าทรงแต่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงนั่นก็คือแดนของพระนิพพานพระนิพพานมีแดนไหมหรือว่าพระนิพพานศูนย์ศูนย์หรือไม่ศูนย์มีแดนหรือไม่มีแดนถ้าเราเป็นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาต้องคิดคิดว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิสอนเราในชาตินี้ที่องค์สมเด็จพระจินสีว่าไม่ได้เป็นเชื่อของความทุกข์มันก็ทุกข์จริงๆอันนี้เป็นปัจจัยเกิดความสุขมันก็สุขจริงๆอันนี้ขอสกปรกสมองมันไม่สะอาดมันก็สกปรกจริงๆในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราเราพิจารณาเห็นแล้วเป็นความจริงทุกอย่างฉะนั้นแดนที่มีความสุขจริงอย่างยิ่งไม่มีทุกข์เจือปนก็คือแดนพระนิพพานแดนพระนิพพานก็เป็นแดนจริงๆมีความสุขจริงๆแล้วก็ต้องมีจริงพระบรรดาท่านพระบริษัทชายหญิงมีอารมณ์จับพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตมันก็ไม่ถอยเมื่อจิตมันไม่ถอยทำยังไงก็จะก็มีอย่างเดียวการก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานแต่ว่าขอเตือนสักนิดถ้าจะทำจิตของเราได้ทรงอารมณ์เป็นพระนิพพานจริงๆพระบรรดาท่านพิสุทธิ์สมณีและพระบริษัทชายหญิงจะพยายามทรงอารมณ์บารมีสิบประการไม่ครบถ้วนอันนี้ทิ้งไม่ได้แกะบารมีสิบประการว่าสิ่งไหนบ้างที่ยังไม่มีสำหรับเราเราจะหมดข้อมูลยาให้หมดเราและใช้กำลังสมาธิควบคุมให้ทรงตัวให้มีกำลังจรณะสิบห้าที่เป็นกำแพงกั้นที่ไม่ให้เราตกไปอยู่ในสภาวะของความชั่วจริงอีกอย่างหนึ่งกำลังที่องค์สมเด็จพระธรรมสามีตัวจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เข้าถึงความสุขนั่นคืออิทธิบาทสี่รวมความว่าถ้าเราต้องการพระนิพพานในคุณธรรมทั้งสามประการนี้อย่างคลาดจากจิตพระบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้บริสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสามีทรงกำลังสามประการให้สองตัวแล้วก็ใคร่ควรหาความจริงว่าร่างกายมันเป็นโทษมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาหาความดีไม่ได้เกิดเป็นส
มนต์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมก็เป็นคนทุกข์เมื่อสิ้นวาสนาบารมีเมื่อไรก็ต้องกลับมาเป็นคนใหม่ที่ไม่ดีกันเลยเราแล้วไม่เป็นเรื่องแต่ที่สำหรับเรื่องของพระนิพพานนี้บางตัดบางที่ก็โบสถ์ส่วนใหญ่แต่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบอกก็ไม่ศูนย์ในเมื่อศูนย์ก็ไม่ศูนย์แล้วก็ต้องมีศูนย์คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการฝึกมโนยิทธิหรือทิพย์จักรยานวิชาการทั้งหลายทั้งหมดเหล่านี้ของเรามีครบถ้วนบริบูรณ์ต้องการอะไรก็ได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ากำลังใจของท่านไม่สูงปฏิบัติธรรมที่องค์สมเด็จพระบรมครูให้ก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับท่านแต่กำลังใจของบรรดาเป็นพุทธบริษัททุกท่านสู้เมื่อไรเป็นอันว่าคำสอนองค์สมเด็จไตรจอมไตรใจชี้ชัดให้บรรดาเป็นพุทธบริษัททราบว่าพระนิพพานนั้นสูงและไม่สูงคำว่านิพพานนั้นบรมังสูญอย่างอะไรสูญกันแน่นิพพานสูญหรือว่าอะไรสูญในพระบาลีข้อนี้ที่กล่าวว่านิพพานเป็นธรรมะอย่างว่างอย่างนี้ว่าอะไรก็ว่าจากกิเลสตัณหาความทางและกุศลกรรมถ้าไม่ได้บอกว่าจากสภาวะของนิพพานเป็นอันว่าพระนิพพานทรงไว้ในกำลังใจแล้วควบคุมใจไว้ในฐานจาคานุสติกรรมฐานในศีลานุสติกรรมฐานในกายรสานุสติกรรมฐานในอสุภกรรมฐานในมรณานุสติกรรมฐานควบคุมกำลังใจเข้าไว้แล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณคิดพิจารณาอริยสัจตามที่องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิ์โสภาทรงสอนแล้วก็ใช้มโนยิทธิที่สามารถปฏิบัติกันได้แล้วเข้าไปโปรดพระนิพพานบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะหายสงสัยทันทีว่าพระนิพพานขององค์สมเด็จพระจินสีไม่อยู่ที่ไหนพระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสำหรับคำแนะนำในวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วต่อไปขอสาวกพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงกำลังกายตามอัธยาศัยจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้แต่ให้กระท้อยกำลังใจของท่านตั้งจิตไว้ตรงเฉพาะพระนิพพานและก็ปฏิบัติในกรรมฐานทุกอย่างให้ทรงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลและสมาธิการสำเร็จการเนื้อข้าจัดใจแล้วก็ใช้นิพพานญาณเป็นอาวุธปราบร้ายฆ่าสุขกิเลสให้ขาดเป็นสมุทเฉดนั้นสำหรับเวลาการได้อธิบายการก็หมดแล้วขอบรรดาท่านผู้ชมทราบพระบรรสาวกพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงกำลังใจไว้ตามที่แนะนำมาจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสอนอีกแต่ต่อไปต้องบรรดาและพระบรมศาสดาหลายตั้งใจทุกคนทุกคนอีตังพุทธะพลังอีตังพุทธะพลังบรมีใดที่พระเจ้าทั้งหลายI'm sorry.
ยายมราชพระเทพเจ้าทั้งหลายพระเทพยายมราชสำหรับเสือที่เก็บตรงคนมาได้สายเลย